ขยับไปดูในพื้นที่จังหวัดระยองกันหน่อยคุณผู้ชมช่วงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับเวลาขับรถออกไปตามท้องถนนแล้วฝนตกมันมีน้ำพื้นถนนมันลื่นอยู่แล้วแต่ถ้าบางจุดมันลึกเนี่ยแล้วคุณไม่ชะลอความเร็วรถเหินได้เลยครั้งนี้เป็นรถนะครับขับมาด้วยความเร็วปรากฏเหินน้ำแล้วก็เสียหลักไปชนเสาไฟฟ้าหลังจากนั้นตกคูน้ำไปจุดนี้ดันเป็นจุดที่คนในพื้นที่บอกว่ามันเป็นอาถรรพ์ด้วยนะครับเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุลักษณะเดียวกันเนี่ยหลายครั้งหลายหนแล้วส่วนเหตุการณ์ล่าสุดตัวคนขับก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดครับโอ้โหกว่าจะช่วยกันรีบดึงตัวขึ้นมาได้นะครับแล้วข้างล่างเนี่ยดูกระแสน้ำซะก่อนเกือบจะโดนซัดหายไปแล้วเอาชีวิตเกือบจะไม่รอดนะที่เห็นอยู่นี้คือคุณวัฒนาสายแววอายุ39ปีคนผมยาวที่เอาขึ้นมาคนแรกเนี่ยนะฮะคือเป็นคนขับรถผ่านมาจุดนี้เป็นถนนที่ฝนตกหนักเลยแล้วมันมีน้ำขังแล้วพอขับมาเร็วเนี่ยมาเจอกับผิวน้ำที่มันขังอยู่บนถนนรถเหินทันทีฮะเหินแล้วเสียหลักถลายไปไกลเกือบ100เมตรหลังจากนั้นชนกระแทกเข้ากันกับเสาไฟฟ้าแล้วรถก็เสียหลักตกลงไปในคูน้ำเลยเกือบจะสยองคาเสาไฟฟ้าแล้วนะครับดีนะจุดเนี้ยไม่มีไฟรั่วด้วยเหตุการณ์นี้นะครับฝนยังคงตกต่อเนื่องตอนที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุพลเมืองดีเข้าไปให้การช่วยเหลือก็รีบแจ้งกู้ภัยสยามระยองนะครับพบว่าตัวคนเจ็บที่ออกมาจากตัวรถได้เนี่ยหัวไหล่ขวาหลุดเลยนะแล้วก็เจ้าหน้าที่รีบปฐมพยาบาลเบื้องต้นเหตุการณ์นี้ช่วงประมาณ1ทุ่มตรงเมื่อวานนี้เลยนะครับบริเวณสะพานหนองหินตำบลมาบขาอำเภอนิคมพัฒนาของจังหวัดระยองชาวบ้านในพื้นที่ชื่อคุณเอกครับบอกว่าคนขับเนี่ยน่าจะมองไม่เห็นน้ำที่อยู่บริเวณผิวถนนฮะเพราะว่ามันท่วมขังอยู่แล้วเป็นแบบนี้หลายจุดด้วยคือพอเวลาเป็นกลางคืนเนี่ยแล้วเราไม่ชะลอความเร็วในช่วงฝนตกเนี่ยพอไปเจอน้ำแบบนี้ก็จะเหินแล้วรถก็เสียหลักไปชนกับเสาไฟฟ้าได้แล้วชาวบ้านบอกแล้วจุดนี้เป็นจุดอาถรรพ์เพราะว่าจุดเดียวกันมีคนเกิดเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกันชนเสียหลักไปตายไปแล้วหลายศพด้วยกันฮะชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าผีบังตาหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดคุณเปิดไฟเนี่ยส่องมาปุ๊บมันต้องเห็นสิว่าถนนข้างหน้ามีน้ำขังอยู่แต่อันเนี้ยเหมือนกับคนขับเนี่ยมองไม่เห็นก็เลยไม่ได้ชะลอความเร็วพอชนปุ๊บเหินแล้วก็เสียหลักชนเสาไฟฟ้าเลยคืนวันเสาร์แล้ววันเสาร์ที่ผ่านมาวันเสาร์ที่เท่าไหร่ครับเสาห้าอาถรรพ์วันแรงนี่แหละครับคุณผู้ชมหน้าขนลุกยิ่งไปกว่านั้นก็คือตรวจสอบคุณเห็นเลขที่เสาไหม158ทำไมล่ะฮะเลข158ที่อยู่บนเสาไฟฟ้าเป็นเลขเดียวกันกับเลขทะเบียนรถกระบะคันนี้ฮะตรงกันด้วยตัวแทนเออสยองมากเลยเสาห้ามันเหมาะเจาะกันไปหมดเลยก็เลยกลายเป็นสิ่งที่คนในพื้นที่เชื่อว่าจุดเนี้ยเป็นอาถรรพ์ตัวตายตัวแทนครับแต่แสดงว่าพ่อหนุ่มคนนี้ยังดวงแข็งดวงยังแข็งมากจริงไม่น่าเชื่อจริงนะรถเราคือรถเราจะเป็นรถเล็กรถใหญ่ยังไงน้ำหนักมันเป็นตันๆน้ำเนี่ยก้อนแค่นี้ถ้าหยิบขึ้นมามันแค่นี้เองจะเอาเราถึงตายมาเร็วแล้วเหินเลยจะเอาเราถึงตายได้ฮะพาไปที่พระนครศรีอยุธยากันหน่อยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าหนุ่มคนนึงน่าจะมั่นใจในช่วงล่างรถกระบะของตัวเองแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นค่ะที่มีกล้องวงจรปิดนะร้องไห้เลยอ่ะคุณผู้ชมกระบะคันนี้หูซิ่งจนชนท้ายเธอกระจุยเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ไปจบที่เสาไฟฟ้าแล้วเธอเห็นทุกวินาทีเลยนะต้องตกใจอ่ะตึ้มชนเข้าไปหม้อแปลงระเบิดเป็นประกายไฟเห็นแต่ไกลเลยค่ะคุณผู้ชมว้ายแล้วตอนที่มันลากสายลงมาเนี่ยเข้าใจเลยว่าทำไมเธอร้องสายไฟแรงสูงอ่ะคุณไปกี่หมื่นโวลต์อ่ะมันก็น่ากลัวนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นรถกระบะคันหนึ่งป้ายพิษณุโลกแต่ว่ามาเกิดเหตุในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะคุณผู้ชมด้านหน้าเนี่ยพังยับเลยคนขับรถตอนที่นำตัวออกมายังไม่ได้สติเลยค่ะบริเวณด้านขากับลำตัวเนี่ยถูก
ส่วนของรถที่ชนเนี่ยอัดทับเอาไว้ด้วยสุดท้ายต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางงัดร่างของคนขับรถออกมานะคะแล้วใกล้ๆกันก็ยังมีเสาไฟหักเป็น2ท่อนหม้อแปลงก็ตกลงมาไฟดับประมาณ2กิโลซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ตำบลคานหามอำเภออุทัยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังไม่สามารถระบุได้เลยนะคะว่าหนุ่มคนนี้ในวัย40ปีเกิดอะไรขึ้นกับเขาเขาใช้ความเร็วในการขับรถหรือว่าป่วยหรือเปล่าคือแบบจู่ๆมาเกิดลมชักหรือดื่มมาหรือเปล่าตอนนี้ยังตอบไม่ได้เลยเพราะว่าเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสมีแค่สาวเจ้าของกล้องนะคะที่กรี๊ดสนั่นเลยเพราะว่าเธอนั้นก็เป็นผู้เสียหายด้วยค่ะแต่ภาพหวาดเสียวนะ no. เพราะมันชนท้ายแล้วก่อนปึ้งแล้วก็เสียหลักปาดข้างหน้าไปชนกับเสาไฟฟ้าอีกทีนึงอัปเดต 34 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ